คมนาคมเดิมพันค่าโง่แสนล้านลุยรถไฟขยายสุวรรณภูมิเฟส2และดอนเมืองเฟส3อู่ตะเภาอินเตอร์จ่อฟ้องทุบเมืองการบินตออและ EEC ล้มทั้งยืนดูเหมือนรัฐบาลและนักการเมืองชุดแล้วชุดเล่าจะไม่เคยจดจำบทเรียนราคาแพงจากการดำเนินการโครงการรัฐแบบด้นเมฆดันทุรังที่มักจะจบด้วยค่าโง่ให้ประชาชนคนไทยต้องแบกรับล่าสุดที่กำลังจ่อจะเรียกแขกให้งานเข้าโครงการแล้วก็คือโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออกที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.และกองทัพเรือเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการด้วยมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 2.96 แสนล้านบาทครอบคลุม6กิจการสำคัญอาทิอาคารผู้โดยสารหลังที่3ศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งภาคพื้นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเขตประกอบการฟรีโซนแต่กับเขตประกอบการฟรีโซนเป็นต้นโดยมีเป้าหมายจะให้เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่3ของประเทศรองจากสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองและยังเป็นเกตเวย์โครงการของ EEC อีกด้วยโดยกิจการร่วมค้า BBS ประกอบไปด้วยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมลงทุนเพราะเสนอผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุดกว่า 3.5 แสนล้านบาทก่อนจะจัดตั้งบริษัทอูตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดหรือ UTA เข้าทำสัญญากับสกพอ.เมื่อวันที่19ตุลาคม63โดยมีระยะเวลาสัมปทาน50ปีไล่เรียงกันแต่ละภาคส่วนเริ่มกันที่ AOT ขยายทสพ.ดอนเมืองขัดสัญญาสัมปทานวันดีคืนดีคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี64ก็มีมติเห็นชอบแผนการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ของบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ภายใต้กรอบวงเงิน 62,900 ล้านบาทประกอบด้วยขยายอาคารผู้โดยสารเทอร์มินอล2ด้านทิศเหนือหรือที่เรียกกันว่าเทอร์มินอลตัดแปะที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิให้ได้ถึง60ล้านคนต่อปีเป็นแผนการขยายศักยภาพของสนามบินที่ไม่ได้อยู่ในมาสเตอร์แพลนแม้แต่น้อยเพราะแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดิมกำหนดให้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหรือโทมินัลหลังที่2ด้านทิศใต้คือฝั่งถนนบางนาตราดแม้12องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่นำโดยสมาคมสถาปนิกสยามรวมทั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไทยหรือ ACT จะออกโรงทักท้วงไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็ได้ออกโรงทักท้วงไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ถึง2รอบเนื่องจากผิดไปจากแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนที่กำหนดให้มี2เทอร์มินอลเท่านั้นคืออาคารผู้โดยสาร1ด้านฝั่งเหนือใกล้มอเตอร์เวย์และอาคารผู้โดยสาร2ด้านทิศใต้และหากทออทหรือ AOT จะขยายขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิก่อนการก่อสร้างเทอร์มินอล2ก็ควรหันไปขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและตะวันตกที่อยู่ในมาสเตอร์แพลนอยู่แล้วแทนจะเหมาะสมมากกว่าไม่แต่เพียงเท่านั้นที่ประชุมครม.เมื่อวันที่23มีนาคมปี64ยังเห็นชอบรายงานผลการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ทางปปช.ได้นำเสนอและเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมกลับไปดำเนินการทบทวนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวทางที่สสช.และมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี57กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติตามมาแต่ AOT และกระทรวงคมนาคมก็เหมือนเฉยเสียงทักท้วงเหล่านี้ยังคงดันเมฆให้ AOT ลุยไฟโครงการก่อสร้างเทอร์มินอลตัดแปะที่ว่านี้ชนิดที่เรียกว่าช้างทั้งโขลงก็รั้งไม่อยู่ไม่เพียงการลุยไฟขยายศักยภาพสนามบินสุวรรณภูมินอกมาสเตอร์แพลน AOT หรือทออทยังได้ทำแผนพัฒนาขยายขีดความสามารถของสนามบินดอนเมืองในระยะที่3ในวงเงินลงทุนกว่า 36,000 ล้านให้รองรับผู้โดยสารจาก30ล้านคนเป็น50ล้านคนต่อปีตามมาอีกโดยล่าสุดครม.เมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี65นะครับโดยล่าสุดที่ประชุมครม.เมื่อวันที่29พฤศจิกายน65ได้อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3วงเงินลงทุนกว่า 36,829 ล้านตามที่บริษัท AOT และกระทรวงคมนาคมเสนอสถานการณ์ชิ้นต่อมาคือ UTA หึ่มรัฐละเมิดสัมปทานหรือไม่ผลจากนโยบายของรัฐในการไฟเขียวโครงการขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองข้างต้นทำให้เจ้าสัวคีรีกาญจนพาส
ประธานคณะกรรมการบริษัท UTA ทำหนังสือลงวันที่26มกราคม65ถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการของกพอ.เพื่อทักท้วงกรณีที่รัฐบาลจะอนุมัติให้ท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ขยายขีดความสามารถของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากมาสเตอร์แพลนที่วางไว้ในหนังสือร้องเรียนของ UTA ระบุว่าก่อนที่กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ประกอบด้วยบริษัทการบินจำกัดมหาชนบริษัท BTS Holding จำกัดมหาชนและบริษัท Sinothai Engineering Construction จำกัดมหาชนจะเข้ามายื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกและเมืองการบินตะวันออกนั้นบริษัทได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นของรัฐในการผลักดันโครงการนี้เพื่อให้สนามบินอุตภาวเป็นสนามบินหลักแห่งที่3ของกรุงเทพมหานครเนื่องจากขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่มีอยู่เดิมของสนามบินสุวรรณภูมิรวมโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่2ฝั่งทิศใต้มีจำนวน60ล้านคนต่อปีและสนามบินดอนเมืองก็มีอยู่จำนวน30ล้านคนต่อปีทั้งหมดนี้ไม่สามารถจะรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากได้เมื่อกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมลงทุนและได้จัดตั้งบริษัทอุตภาว International Aviation หรือ UTA เข้าทำสัญญากับรัฐก็ได้นำข้อมูลภาครัฐข้างต้นมาประกอบในการทำสัญญาดังนั้นโครงการพัฒนาขยายสนามบินสุวรรณภูมิที่อยู่นอกเหนือจากมาสเตอร์แพลนเดิมจึงเป็นการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นไปจากข้อมูลโครงการของภาครัฐที่ได้เปิดให้ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวอันส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารลดน้อยลงเป็นอย่างมากจนไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและทำให้นักลงทุนที่จะมาร่วมพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกอาจไม่ตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนทำให้ไม่สามารถพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายรัฐบาลได้ที่น่าแปลกใจพิลึกคือการลุยไฟของทสพโดยไร้กฎหมายรองรับนั่นแหละน่าแปลกว่านโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ได้สั่งการให้ AOT เดินหน้าโครงการขยายศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2ที่จะก่อสร้างเทอร์มินอลแบบตัดแปะนี้ด้านทิศเหนือควบคู่ไปกับการขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกและทิศตะวันตกที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้สนามบินสุวรรณภูมิไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึง60ล้านคนนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กำกับของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานเท่านั้นโดยไม่มีกฎหมายใดๆรองรับและไม่ได้มีการนำเสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กระทรวงการคลังโดยเฉพาะทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ที่มีนายกนั่งเป็นประธานอยู่แม้แต่น้อยมิหนำซ้ำเมื่อ UTA ทำหนังสือทักท้วงไปยังนายกในฐานะประธานกพอ.เพื่อพิจารณาสั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมและ AOT ได้พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการขยายศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2และท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3ดังกล่าวเพราะส่งผลกระทบต่อสัญญาสัมปทานที่ UTA มีอยู่กับรัฐแต่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิกลับมอบหมายให้ทอทหรือ AOT ไปพิจารณาตรวจสอบการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองของทอทมีลักษณะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือมีการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินตะวันออกอันเป็นการกระทำที่ผิดต่อสัญญาร่วมลงทุนตามข้อใดหรือไม่อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทและฟ้องร้องต่อรัฐได้และให้ทางกระทรวงคมนาคมมีหนังสือแจ้งยืนยันผลการพิจารณาไปให้ทางสกพอรับทราบด้วยจนก่อให้เกิดคำถามหากตรวจสอบพบว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะขัดแย้งต่อสัญญาสัมปทานที่มีกระทรวงคมนาคมและ AOT จะยอมทบทวนแผนการดำเนินโครงการตนเองหรือไม่อย่างไรถอดบทเรียนข้าโง่โทเวทางด่วน NECLหากทุกฝ่ายจะได้ย้อนไปพิจารณาบทเรียนในอดีตจากการที่รัฐดำเนินโครงการที่ไปละเมิดสัญญาสัมปทานที่มีอยู่กับเอกชนจนท้ายที่สุดแล้วต้องจบลงด้วยข้าโง่ทิ้งไว้ให้ประชาชนคนไทยต้องรับกรรมนั่นก็คือการที่กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลอนุมัติให้กรมทางหลวงและบริษัทดอนเมืองโทเวก่อสร้างทางยกระดับโทเวช่วงอนุสรณ์สถานรังสิตเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดหน้าสนามบินดอนเมืองและชดเชยความเสียหายจากการที่รัฐไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างทางยกระดับรูปแรมเพื่อก่อสร้างทางยกระดับรูปแรมบริเวณแยกหลักสี่และบางเขนให้แก่คู่สัญญาเอกชนตามสัญญาได้แม้จะเป็นเรื่องของความจำเป็นแต่การดำเนินการดังกล่าวกับกลายเป็นการละเมิดสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่2และทางด่วนบางปะอินที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพมีอยู่กับบริษัทกรุงเทพตอนเหนือหรือ NECL บริษัทลูกของ BEM หรือ BEM
พราะสัญญากำหนดไว้ว่ารัฐต้องชดเชยให้แก่คู่สัญญาหากมีการก่อสร้างทางแข่งขันขึ้นมาท้ายที่สุดเมื่อบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานนำคดีพิพาทเข้าสู่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดกทพ.ต้องเป็นฝ่ายพ่ายคดีพิพาทต้องชดเชยความเสียหายแก่บริษัทกว่า 4,318 ล้านบาทก่อนที่บริษัทจะนำคดีฟ้องศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุดจนนำมาสู่การเจรจาขยายสัญญาสัมปทานให้แก่เอกชนไปถึง15ปี8เดือนในรัฐบาลชุดปัจจุบันแหละโครงการขยายศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2และท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3ที่กระทรวงคมนาคมและทอทอหรือ AOT ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เวลานี้ที่เป็นการดำเนินการภายหลังจากรัฐบาลและกพอได้ให้สัมปทานการพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออกไปแล้วนั้นจึงสุ่มเสี่ยงเรียกแขกให้งานเข้าจอจะต้องจบลงด้วยค่าโง่กันอีกโครงการเพราะก็มีตัวอย่างโครงการสัมปทานทางยกระดับและถนนโฮปเวลมูลค่า 80,000 ล้านบาทของการรถไฟและกระทรวงคมนาคมในอดีตที่ต้องจบลงด้วยค่าโง่โฮปเวลกว่า 30,000 ล้านบาทที่จนถึงป่านนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยว่าใครจะต้องรับผิดชอบในค่าโง่ 30,000 ล้านบาทที่เกิดขึ้นและหากโครงการขยายศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2หรือไอที่เรียกว่าเทอร์มินอลตัดแปะและขยายศักยภาพของท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3จะต้องจบลงด้วยค่าโง่อีกโครงการในอนาคตบมจ.ท่าอากาศยานไทยหรือทอท.หรือ AOT ตลอดจนนักการเมืองและรัฐบาลชุดนี้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมสังคกรรมอนุมัติโครงการออกมาจะแอนอกออกมารับผิดชอบในความเสียหายทั้งมวลที่เกิดขึ้นหรือไม่พณะท่านว่าที่นายกอนุทินชาญวีรกุลช่วยตอบทีเถอะสืบจากข่าวรายงาน